ในการเล่นกองหน้าเนี่ยก็คือเป็นความคาดหวังของคนไทยอยู่แล้วาการที่เข้ามาเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมชาติไทยในยุคนี้เนี่ยสำหรับอาร์มมันต้องเล่นแบบไหนเล่นยังไงสมมติอารวันดีคือในผมถามตรงๆเลยสุพนัทเหมือนตาเล่นกับสุประโชคสรารชาติในเจลิกเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพนั้นไหมบุ๊กครับนี่คือคิงส์ครับครั้งแรกถูกปะใช่ครับ,ร,บรู้สึกไงบ้างฮะสนะคติแบบไหนที่โค้ดอิชิชอบให้นักฟุตบอล ถ้าพูดถึงทัศนติลปเรื่องฟุตบอลนะครับ้ชต้องการให้ว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องไม่แพ้กุญแาวันนี้เราอยู่กับสุภชัยใจเด็ดเอกนิษ์ปัญญานะครับสุพนัทเหมือนตานิโคลัสมิเกลซันแล้วก็โจนาธานเขมดีแบงค์ครับที่เรากลับมาทีมชาติเนี่ยทุกครั้งเลยก็จะมีชื่อแบงค์เข้ามานะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือยุคใหม่สายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยเราในอนาคตจริงๆ,ๆนะฮะตอนนี้เนี่ยกับทีมชาติไทย เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่ติดมาเลยในช่วงแรกๆแน่นอนครับตั้งแต่ติดมาตั้งแต่แรกแแล้วก็จนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ผมติดแต่ก่อนก็จะมีรุ่นพี่รุ่นเอ่อรุ่นพี่ใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยที่แบบ,บติดมาแล้วพอก็ผ่านมาเรื่อยๆครับจนมาถึงตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ที่เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีของของทีมชาติไทยครับที่จะได้มีนักเตะรุ่นใหม่ๆห,หขึ้นมาอะไรเงี้ยบุ๊กครับนี่คือ kings cup ค,ครั้งแรกถูกปะใช่ครับ รู้สึกไงบ้างฮะก็ดีใจครับที่จะจะได้เล่นครับครั้งแรกของตัวเองอ่ายุคของอิชิอีดีกว่านะฮะในการเข้ามาเล่นภายใต้การคุมทีมของมาสาทาดะอิชิอีมันมีอะไรที่แบบเราอยากจะบอกแฟนๆไหมมันเป็นยังไงบางคนเขาไม่รู้เอาจริงคือก็เห็นว่าเพิ่งมาแล้วก็เล่นเลยครับก็ตัวผมเองก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองครับที่ได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิเลครับก็คิดว่า โคดอิชิก็มีแนวทางการทำทีมของเขาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่า,าจะทำผลงานได้ดีครับเวลาจะเล่นให้กับทีมชาติไทยคุณมีแพชชั่นหรือว่าความคิดยังไงบ้างในการลงก็แบบอย,อยากชนะทุกเกมครับ,รบก็ผมเห็นทางนี้ก็มาคิงส์คัพก็มีโอกาสที่ชนะได้เล่นที่บ้านด้วยประเทศไทยก็แฟนบอลเยอะครับเรต้องชนะ ดิโคลัสอ่ะคุณติดทีมชาติมาก่อนจนทานเอ่อคุณเป็นไงบ้างฮะในการลงสนามให้กับทีมชาติไทยเอ่อ uh, always proud to wear the Thai shirt พูดไทยซะละพูดไม่เป็นครับไม่ไม่เดี๋ยวกลัวไม่ชัดใช่ไหมใหครับ and uh, yeah always when I step on the pitch I always try to do my best and uh, win can you explain how difficult to play right back yeah like when you're facing one v one put <laughs> <laughs> why oh no, when you play against uh play against the winger facing one v one uh -huh. and um when you play play right back you always try to minimize the space for the winger so he can't come up in a pace with the ball and if he does it then it's really hard, but if you're facing him like one meter away is ถ้ามีพื้นที่ให้เขาแล้วเขาแบบเอาบอลไปข้างหน้าหรือว่าพาบอลไปเร็วๆเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยครับอ่าแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้พาไม่ได้ใช้ไม่มีพื้นที่เยอะถ้ามีความเร็วเราก็สามารถที่จะ cover ได้อะไรเงี้ยถามสุภาชัยบ้างดีกว่าในการเล่นกองหน้าเนี่ยก็คือเป็นความคาดหวังของคนไทยอยู่แล้วการที่เข้ามาเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมชาติไทยในยุคนี้เนี่ยสำหรับอาร์มมันต้องเล่นแบบไหนเล่นยังไงในมุมของอาร์มนะในในมุมของผมก็ Uh, จริงๆเราเราก็าก็พยายามเล่นตามวิธีการที่ที่โค้ดให้มาแล้วก็สิ่งที่เราจะซัพพอร์ตกันในสนามก็มันก็คงเป็นเรื่องของทัมมิ่งแล้วก็การการพูดคุยกันความเข้าใจกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเพื่อนร่วมทีมอย่างที่ผมเล่นกับบุยลำกับทีมชาติมันก็ต่างกันเรื่องระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งเรามีแนวทางของของโค้ดอยู่แล้วเราต้องเล่นในในเวไหนเล่นเล่นตามแนวทางของโค้ดสองเราก็ต้องมาจับจังหวะกับเพื่อนร่วมทีมหาทัมมิ่งของตัวเองไม่ว่า บอลจะมาง่ายมายากอะไรเงี้ยถ้าสมมติทำทามิ่งเราต่อกระติดอะไรเงี้ยก็ก็ก็สามารถที่จะไปต่อได้ในในช็อตต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยครับคนอยากฟังจากปากอามว่าการเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยกับสมโมสรแล้วกันนะแล้วอาอมมันแตกต่างกันไหมครับคนเขาอยากฟังว่าเออสิ่งที่อามมองเห็นในสนามมันเป็นยังไงครับจริงๆแตกต่างครับเพราะว่าหนึ่งสมโมสรเราเราได้ซ้อมกันทุกวันเรารู้จังหวะทามิง่งฟุตบอล ของของกันและกันอะไรเงี้ยแล้วส่วนพอเข้ามาในแคมป์ชิมชาติเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวพยายามปรับตัวกับทุกๆคนค่ <c oughs> ัไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่าที่เคยเคยเล่นด้วยกันอย่างแบงค์อะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วทามิงน้องเขาเล่นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนคนอื่นๆเราก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อกอันทห้ติด <c oughs> ครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องระยะเวลาด้วยเวลาเราเข้าแคมป์อะไรเงี้ยเรื่องเรื่องรายละเอียดเราก็ต้องพยายามสื่อสารกันให้ให้ได้มากที่สุดในสนามเพราะว่าเวลาเวลาในสนามมันน้อย ผมขอถามแบ่งนิดนึงได้ไหมสักคำถามหนึงนะครว่าการที่เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยกองหน้าในยุโรปริมเส้นเนี่ยตอนนี้คุณมาริมเส้นซะเยอะด้วยมันเข้ามาสู่ทีมชาติไทยเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์จากยุโรปมาช่วยทีมชาติไทยยังไงบ้างครับก็อย่างที่พี่อัมบอกครับจริงๆมันมีคอนเซปต์ของโค้ชแต่ละคนอยู่แล้วโค้ชแต่ละคนคือไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเราก็ต้องปรับให้เข้ากับโค้ชของโค้ชคนนั้นเพื่อที่จะ อยู่ในอยู่ในทีมของเขาให้ได้อะไรเงี้ยครับพี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วอย่างอย่างเราเนี่ยแบงค์ถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าตำแหน่งไหนที่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในลัถะของเราตำแหน่งที่แบบชอบที่สุดเอดเอว่าเราจะดึงศักยภาพของเราออกมาได้อะไรเงี้ยถ้าถ้าชอบที่สุดก็คือผมชอบเล่นเป็นเหมือนเป็นฟาวนนายะครับพี่อ๋อคือเป็นตัวที่หน้าต่ำลงมาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับหน้าต่ำลงมาื่อนที่ได้ใช่มันเหมือนแบบว่าเราสามารถ move ไปไหนก็ได้แล้วก็ มีจังหวะวิ่งตามช่องได้มารับบอลได้สร้างสรรค์เกมได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ถ้ามีโอกาสมาเล่นในลีกระดับสูงของเอเชีย er, คุณจะมาไหมสมมุติอาวันดีคืนดีผมถามตรงๆเลยสุพนัทเหมือนตาเล่นกับสุปโชคสรารชาติในเจลีกเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพนั้นไหมก็คงเป็นเรื่องของอนาคตรครับพี่ <c oughs> อ่ะเรารู้แต่ว่าคิดว่ามีโอกาสไหมมันเป็นไปได้ไหม ก็อาจจะครับก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้ผมถามก่อนเลยนะครับโค้ดครัว่าตั้งแต่คุมทีมชาติไทยมาเนี่ยนะครับไหนที่โค้ดอิชิอิรู้สึกประทับใจมากที่สุดหรือว่าทำให้ทุกคนเนี่ยจดจำโค้ดอิชิอิได้ในความคิดของโค้ดครับเป็นตัวชีบางเอชั่นสเอรชัยีัเี่ยญี่ปุ่่อโ่ทอยอัชันี้่ี่ดัเชเ็นหน้าว่ากันต้อัง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  日本でやったということとあと日本代表と試合できるということは、まあ、なかなかできないことなので、まあ、自分の国で、えー、しかも、ね、敵として日本と戦うというのは、まあ、本当に。 ก,เก็เป็นเกมที่ว่าเหมือนกับตัวโค้ดเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นด้วยครับแล้วไปเล่นทีมทาชาติญี่ปุ่นที่มันไม่ใช่เป็นโอกาสที่ทีมไหนในโลกจะไปเล่นกับที่ญี่ปุ่นง่ายๆครับนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจเ,เกมนา่านะครับแล้วก็คําถามนี้หลายๆท่านน่าจะอยากทรานรบนะครับนับน่นคือว่าั้างศึกชุดนี้นะครับในการแข่งขัน kings cup เนี่ยโค้ดอิชิอิครับมีการเตรียมแล้วก็รูปแบบวิธีการที่แบบเราจะได้เห็นเนี่ยคนไทยจะได้เห็นช้างศึกชุดนี้เนี่ยมาเป็นใน <music> あのー、まあ、僕はずっと、よ、年間近くですかね。まあ、大陸を見ていて、まあ、選手の特徴ってある程度分かっているので。まあ、それを、あの、ゲームの中で、出してもらえるように、えー。メンバーを組んだりしているので。まあ、それぞれの特徴っていうのを出してもらえればいいかなと思ってます。あ、ポールトゥカムリプルテクティックな、こ、ワコタマーティ日本に、えー、の僕僕ののいいまあ、タイマシーピーラ。ポールルートはなくて、ラ、コネリ、コールスカウル、カマロムキンね。 であと、まあ、あの攻撃に関して言えば、まあ、しっかりゴールキーパーからビルドアップすること、まあ、守備に関して言えばやっぱり前からボールを奪いに行ってアグレッシブに守備するということをしたいと思っているので それをみんなにやってもらいたいなと思ってます。えーとまあ、まず個人的にはそのもう1対1で負けないという強い気持ちっていうのを持ってもらいたいと思いますし、まあ、あとは、えー、と自分の,その技術を高めるために。

มากกว่าเท่าที่ตัวเองทุกวันนี้มีนี่สำคัญเรื่องทัศนิเกี่ยวกับฟุตบอลอยากให้นักฟุตบอลมีตรงนี้สิ่งนี่สำคัญในภาคของฟุตบอลช้างศึกสารใหม่ชุดนี้ครับจะมีโอกาสเป็นแชมป์คิงส์ครับในรอบเจ็ดปีที่ผ่านมาได้ไหมฮะใあの僕はあの実は昨年のキングスカップも代表に態度

ครัง yup. いい้งที <S <S well, ่แล so, ้วเนี่ยโค้ดก็อยู่สถานการณ์นะเราไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ลูกเสียดายนะครับที่ไม่ได้แชมป์แน่นอนโค้ดว่าครั้งเนี่ยเราต้องชนะสองครั้งโดยที่น้องๆในทีมที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่ที่ช่วยสปอร์ตจะสามารถทำได้ผมอยากจะถามว่าคือชุดนี้พี่จะต่อยอดไปถึงคัดนเลือกเอเชียนคัพแล้วก็ฟุตบอลโลว์คอลี่ไฟ それとは別にまた今後次のワールドカップに向かっての準備をしなきゃいけないと思っているのでこのメンバーとは限らないですね。おお、なのに、ジンキン・ランナー・ショー・マラニア、ペン・フィファディー・ネ・ラウト・トン、サロス・アマパン、クロップ・カンキ・ラウン・エラいャミ・ショー・ネ・アルーク、なのに、ショー・ミア・カジャミン・マカジャミン・ショー・ティア・トン・ユン、ミパイ・ナー・コ・ド・エミソー・ローム、メンバー・ニトン・ユン。 ในการแข่งขันคิงส์ครับครั้งนี้ครับก็จริงๆก็ก็ติดตามทุกๆคนครับก็คิงคับในครั้งนี้ก็เล่นเล่นที่บ้านเนาะเออเราก็อยากจะได้แชมป์เราไม่ได้แชมป์มาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนคว้าแชมป์ให้ได้ครับเป็นกําลังใจให้ครับรอติดตามรอรอชมอยู่ครับบอกอะไรพี่อาร์มหน่อยครับตัวชายใจเด็ดฮะเคยร่วมค้าแข่งด้วยกันมาฮะก็ก็เพิ่งคุยกันไปเหมือนกันครับเมื่อกี้ก็ ก็ถามอาการบาดเจ็บอะไรอ่ะมก็เพิ่งทักมาคุยฉันก็ทางนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนอยู่แล้วครับยิงประตูให้ได้เช,ช,ชื่อมั่นในฝีมืออยู่แล้วมีคุณตี้อยู่แล้วสบายครับมาแล้วทริป VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟลุยดูพรมาลิกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดผงแดงเลี้ยวปูประทับนักบุญเซาท์มั์ตันถัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผูดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงศิสุทธิผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด